ครับคนไทยเรากำลังตื่นตัวกับพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่มาจากแสงอาทิตย์ท่านผู้ชมครับบ้านเราเมืองร้อนครับเมืองไทยมีแสงแดดตลอดทั้งปีครับก็สามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้กันเองตามบ้านเรือนได้ครับแล้วที่สำคัญสามารถผลิตเพื่อขายได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับการเติบโตของเมืองไทยครับทั้งสังคมในเมืองแล้วก็สังคมชนบทครับที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองตามบ้านเรือนนะครับกับโครงการโซลารูฟครับหรือว่าช่วยพี่น้องประชาชนช่วยลดค่าใช้จ่ายครับแล้วที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับสร้างงานสร้างอาชีพไปทั่วประเทศครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับมีนัดกับเจ้าของโครงการโซลารูฟนะครับผู้ผลิตและติดตั้งแผงโซลาเซลล์เรดออนครับอยู่กับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณโชคครับสวัสดีครับครับวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งนะครับก็มาดูโครงการที่แหมกำลังเป็นที่รู้จักโด่งดังมากตอนนี้โซลารูฟใช่ครับครับโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านนะใช่ครับผมดังจริงๆดังมากฮะโครงการนี้ดีมากนะฮะเป็นโครงการที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในกระเป๋าได้เยอะมากนะฮะใช่ฮะโดยที่มีแสงแดดอยู่บนหลังคาบ้านท่านครับเปลี่ยนจากแสงแดดบนหลังคามาเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับครับเป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษใช่ครับนะครับเหมาะสำหรับพี่น้องทั่วประเทศเลยใช่ครับโครงการโซลารูฟตามบ้านเรือนเนี่ยติดไปเยอะแล้วใช่ครับจะเห็นเลยขับรถไปเนี่ยนะฮะแผงโซลาเซลล์เต็มหลังคาบ้านใช่ครับนะครับร้านกาแฟคุณโชคนะฮะ ร้านกาแฟชื่อดังอยู่ในปั๊มปตท.เนี่ยตอนนี้หลายสาขากำลังเริ่มติดแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ในร้านกาแฟด้วยใช่ครับผมก็เป็นการสนับสนุนของภาครัฐนะฮะครับทางร้านกาแฟเองหรือว่าผู้ประกอบการ SME หรือรายเล็กหรือรายใหญ่นะฮะก็เห็นคุณค่าตรงนี้นะฮะก็เริ่มติดการนำร่องไปหลายที่แล้วครับใช่ครับอย่างเช่นร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันปตท.นะฮะก็ติดกันเยอะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเปิดแอร์ให้ลูกค้านั่งหรือชงกาแฟต่างๆนะครับค่าไฟก็เรียกว่าหลายพันครับมาราคานะฮะขายดีๆเนี่ยเปิด24ชั่วโมงที่เป็นหมื่นเหมือนกันเป็นหมื่นครับผมแล้วก็เป็นต้นทุนด้วยนะต้นทุนหลักเลยครับครับค่าไฟนี่คือต้นทุนหลักนะฮะในการเปิดทำธุรกิจนะฮะครับแต่ถ้าเกิดลดต้นทุนตัวนี้ไปก็ระยะยาวครับครับก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับนะฮะก็อย่างที่คุณโชคเคยเล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบการโอท็อปหลายๆที่นะครับ ครับติดแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้กับภาคการผลิตครับหลากหลายธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยฮะก็อย่างเช่นที่ทำเพื่อการโอท็อปนะฮะครับก็ใช้มอเตอร์นะฮะหลายแรงฮะเป็น10แรงม้ามั่ง5 6แรงม้ามั่งฮะครับก็เป็นค่าไฟนะฮะใช่ครับก็สั่งของบริษัทเราไปติดตั้งนะฮะครับก็เป็นการลดค่าไฟก็จากเดือนละ 20,000 30,000 ครับก็เหลือเดือนละ 5,000 บาทนี่ครับลดไปเยอะเลย 5,000 บาทนะฮะลดไปเยอะมากจาก 20,000 เหลือ 5,000 ลดไป 15,000 ต่อเดือนแล้วปีนึงล่ะครับ ปีนึงหลายแสนปีนึงหลายแสนครับนะครับแล้วก็โอ้โห10ปี20ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับระยะยาวเยอะมากครับถ้าเกิดมีการลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะฮะแล้วยังแถมยังช่วยชาติประหยัดพลังงานด้วยนะฮะโดยการหันมาผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีทั้งกำไรต้นทุนมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการช่วยในการที่กินเอเนจีนะฮะทำให้รถร้อนพลังงานสะอาดครับผมนะเมื่อล่าสุดเราก็ไปติดที่ภาคเหนือนะฮะอ๋อเลยฮะครับผมเป็นรีสอร์ทนะฮะที่จังหวัดไหนครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ๋อครับผมก็ได้ติดแผงโซลาร์โครงการโซลารูฟเพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้านะฮะทำระบบเชื่อมกิจเข้ากับการไฟฟ้านะฮะเราก็ขอใบอนุญาตให้นะครับก็ลดค่าไฟไปฮะเดือนละ 20,000 บาทลดเดือนละ 20,000 บาทท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะชุดใหญ่ตอนนี้มาแรงมากครับผมกี่กิโลวัตต์นะฮะชุดใหญ่10กิโลวัตต์ครับ10กิโลวัตต์ใช่มั้ยฮะเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็มีฟาร์มไก่นะฮะครับฟาร์มไก่ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฟาร์มหมูนะฮะฟาร์มทำการเกษตรซึ่งใช้ไฟเยอะมากครับเป็นแสนฮะต่อเดือนเดือนนึงก็ประมาณแสนสองแสนนะฮะก็ติด10กิโลวัตต์เนี่ยก็จะมีลดค่าไฟได้เดือน25,000ลดได้25,000ครับผมแต่ถ้าเกิดจะติดเยอะๆเพื่อจะลด0บาทครับก็ได้ครับก็ได้เช่นเดียวกันครับก็อยู่ที่ว่าท่านใช้ไฟเยอะไหมใช่ครับในครัวเรือนในอุตสาหกรรมของท่านในธุรกิจของท่านใช่ครับนะครับก็จะช่วยออกแบบติดตั้งให้ออกแบบติดตั้งขอใบอนุญาตครับมีวิศวะเซ็นแบบให้ในกรณีขอไปขอใบอนุญาตนะฮะเราจะดำเนินการถ่ายเอกสารได้ทุกอย่างนะฮะให้ท่านเนี่ยสามารถใช้ไฟได้เลยครับทุกขั้นทุกตอนครับโดยการรับประกันดูแลติดตั้งครับดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการครับครับลงทุนครั้งเดียวครับนะฮะก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ยาวถึง25ปีใช่ไหมครับ25ปีครับอายุการใช้งาน
ของแผงโซลาร์เซลล์25ปีเลยครับผมนอกจากผลิตใช้เองแล้วผลิตเพื่อขายเนี่ยสำคัญมากคุณโชคเข้ากับโครงการโซลาร์รูฟที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนดูใช่ครับไม่ได้ผลิตใช้อย่างเดียวนะผลิตเพื่อขายด้วยเพื่อขายก็จากเดิมกลายเป็นเราเป็นผู้ซื้อนะฮะซื้อไฟนะฮะตอนนี้เราก็ได้จะเป็นผู้ขายไฟได้ด้วยครับครับเมื่อก่อนจ่ายตังค์ซื้อเดี๋ยวนี้รับเงินเข้ากระเป๋าครับเป็นรายได้ครับตอนนี้ผลิตเองเรายังขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าด้วยใช่ครับเป็นการสร้างรายได้หลักให้รายได้ดีมากนะครับให้กับในครัวเรือนภาคครัวเรือนนะครับอย่างที่ผมติดล่าสุดมาก็เป็นข้าราชการเกษียณนะฮะก็อยู่บ้านก็ไม่มีรายได้นะฮะก็ติดแผงโซลาร์เซลล์ไปเป็นลดรายจ่ายในการที่เขาใช้ไฟเดือนละ 1,000-2,000 เปิด AC update ดูตรงวันทั้งคืนเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารครับผมก็เป็นการลดเสร็จแล้วก็ยังเหลือเงินนะฮะจากที่การไฟฟ้าเนี่ยยังจ่ายให้ทุกเดือนในการผลิตไฟฟ้าในจำนวนอยู่ที่5กิโลวัตต์นะครับครับถ้ามีรายได้เป็นหมื่นบาทต่อเดือนนะฮะนี่ฮะแฟนๆรายการเรานะฮะท่านผู้นำทุกท่านที่ชมอยู่เนี่ยก็ใช่ครับกำลังศึกษาเรื่องของพลังงานทดแทนอยู่เหมือนกันใช่ครับท่านศึกษามาหลายปีคุณโชคศึกษาจากต่างประเทศนั่นแหละใช่ครับผมศึกษามากันหลายสิบปีนะครับคือแต่ก่อนเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับซึ่งราคาก็สูงมากราคาแพงมากนะครับแต่ไม่ได้นะเมื่อก่อนแต่ไม่ได้เลยครับราคาจะติดนิดหน่อยก็เป็นแสน 4-5 แสนขึ้นนะครับใช่ครับครับผมณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก็เริ่มแข่งขันขึ้นสูงนะครับก็มีการการผลิตจำนวนเยอะก็มีการที่จะราคากระดําลงมาครับปัจจุบันนี้ราคาได้ดําลงมาแล้วรัฐบาลของเราก็ได้สนับสนุนใช่ครับให้ติดตั้งนะฮะเพื่อที่การจะได้ลดปริมาณการใช้ไฟนะครับครับครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็ถูกลงแล้วนะครับเทคโนโลยีราคาก็ถูกลงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องก็เริ่มถูกลงแล้วพี่น้องก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วล่ะตอนนี้นะฮะเริ่มผลิตได้นะครับ เริ่มเรียกว่าเข้าถึงได้นะหลายที่นะโซล่าโฮมก็เนี่ยบนเขาเนี่ยนะติดเนี่ยแผงโซล่าเซลล์เนี่ยกลายเป็นโซล่าโฮมนะกลายเป็นโซล่าโฮมเราก็เห็นเยอะมากเหมือนกันเยอะมากฮะเราก็ไปติดมาหลายที่เหมือนกันนะฮะตรงตัวโซล่าโฮมนะฮะเป็นระบบออฟกริดนะฮะเป็นระบบใช้แบตเตอรี่นะฮะเป็นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะฮะแต่ก่อนเนี่ยเทคโนโลยีเก่าเนี่ยซึ่งเปิดแอร์ไม่ได้สูบน้ำบาดาลไม่ได้ลึกๆนะฮะใช้เฉพาะไฟแสงสว่างนะฮะแล้วเปิดทีวีเล็กนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมาจากประเทศเยอรมนีนะฮะเป็นอินเวอร์เตอร์เครื่องแบ่งไฟตัวนี้นะฮะก็สามารถเปิดแอร์ได้สูบน้ำเสมอได้ใช้ไฟฟ้าได้เหมือนไฟฟ้าไฟการไฟฟ้าปกติเลยครับครับครับว่าคุณโชคเพิ่งไปสัมมนามาใช่ครับรัฐบาลจัดขึ้นนี่แหละใช่ครับสัมมนาสำหรับโครงการโซล่ารูฟใช่ครับการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายของภาครัฐกำลังจะเริ่มเร็วๆนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เพิ่งไปสัมมนามาฮะทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะสภาอุตสาหกรรมก็ได้เชิญบริษัทเราไปร่วมเสวนาเรื่องกฎระเบียบเรื่องของประกาศของการไฟฟ้านะฮะของกกพ.นะฮะที่ประกาศกฎระเบียบในการรับซื้อไฟฟ้าโซล่ารูฟเนี่ยฮะเป็นโครงการโซล่า PV Rooftop นะฮะครับครับผมก็มีการประกาศรับซื้อในราคา 6.96 นะฮะให้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวในการไปขอใบอนุญาตนะฮะในการเปิดตั้งแต่วันที่23ครับนะฮะวันที่23กันยายนนี้นะฮะถึงวันที่11นะครับครับครับผมตุลานะฮะถ้าหมดแล้วก็คือปิดรอบนี้นะฮะรอบแรกครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยรีบตื่นตัวไปขอใบอนุญาตก่อนนะฮะโดยที่มาขอทางผ่านบริษัทเราก็ได้ บริษัทเราก็ดำเนินการดูเรื่องเอกสารและขอแบบติดตั้งให้ท่านให้ท่านมายื่นได้เลยให้ท่านทำการจองจองโครงการที่ท่านสนใจให้ท่านทำเอกสารให้เราเราทำการขอใบอนุญาตให้ท่านนะครับสำหรับเจ้าของบ้านทุกท่านนะครับเจ้าของบ้านเรือนก็ได้เจ้าของตึกของอาคารทั้งหลายก็ได้นะฮะก็ใช้หลังคาบ้านของท่านนี่แหละที่ว่างๆอยู่โล่งๆอยู่เนี่ยนะโล่งอยู่ที่ร้อนๆอยู่อบๆอ้าวอยู่นะฮะให้เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้านะครับแล้วบ้านท่านจะเย็นขึ้นและท่านจะเหลือเงินในกระเป๋าและท่านจะมีความสุขเย็นกายสบายใจใช่ครับนะครับเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าย่อมผลิตใช้เองแล้วขายคืนให้กับภาครัฐใช่ครับนะครับก็เป็นนโยบายดีๆที่ภาครัฐสนับสนุนใช่ครับเรื่องของพลังงานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นพลังงานสะอาดนะพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับใช่ครับเลดออนเองก็มีโครงการโซล่ารูฟสำหรับพี่น้องประชาชนนะที่เรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวมีกี่โครงการครับตอนนี้เราจัดไว้โครงการอยู่ที่3โครงการ3โครงการนะเป็นโครงการแรกนะครับเป็นโครงการ 1.5 กิโลวัตต์นะครับครับผมเป็นโครงการโซล่ารูฟในผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 3,000 บาทครับจะมีรายได้อยู่ที่เดือน 3,000 บาทพร้อมอุปกรณ์ใช่ไหมครับพร้อมอุปกรณ์ฮะอุปกรณ์ครบชุดนะฮะโครงการแรกเนี่ยก็คือ 1.5 กิโลวัตต์ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์เนี่ยอยู่ที่
300วัตต์นะฮะอยู่ที่5แผงอ๋อ5แผงนะฮะครับผมอุปกรณ์อื่นแล้วครับอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เครื่องแปลงไฟนะฮะครับ 1.5 กิโลวัตต์1ชุดและพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดแล้วก็มีการขอใบอนุญาตให้นะฮะรวมขอใบอนุญาตให้ด้วยครับผมมีวิศวะโยธาเซ็นแบบวิศวะไฟฟ้าเซ็นแบบให้ทุกอย่างนะฮะออกแบบให้ด้วยนี่คือโครงการที่1ร้อยหนึ่งงบลงทุนเท่าไหร่นะฮะงบลงทุนอยู่ที่ 150,000 บาทครับครับก็ผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 3,000 บาทเดือน 3,000 บาทใช้เวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ2ปีกว่า3ปีครับ2ปีกว่า3ปีอยู่ที่แดดครับไร้2เป็นโครงการอยู่ที่3กิโลวัตต์นะฮะครับ3กิโลวัตต์เนี่ยจะมีผลิตไฟฟ้าได้มีรายได้เนี่ยอยู่ที่เดือนละ 6,000 บาทนะครับครับครับผมโครงการที่2 อยู่ที่อุปกรณ์มีอะไรบ้างมีแผงโซล่านะฮะครับ300วัตต์นี่นะฮะอยู่ที่12แผง12แผงนะครับผมแล้วก็มีเครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์นะฮะครับ3กิโลวัตต์1ชุดนะฮะแล้วก็มีระบบการติดตั้งทั้งหมดนะฮะไม่ว่าขาติดตั้งหรือออกแบบโครงสร้างต่างครับแล้วก็มีการขอใบอนุญาตให้เนี่ยทุกโครงการนะครับก็มีการออกแบบให้ทั้งหมดนะฮะครับโครงการนี้อยู่ที่ 300,000 บาทนะครับครับลงทุนอยู่ที่ 300,000 บาทครับผมผลิตไฟได้เดือนละ 6,000 บาทใช้เวลากี่ปีคืนทุนครับประมาณ 2-3 ปีคืนทุนครับครับผมก็น่าสนใจนะครับก็สำหรับท่านที่ใช้ไฟเยอะใช่มากเลยนะเป็นหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นก็โครงการที่3เลยโครงการที่3ครับเป็นโครงการ10กิโลวัตต์นะฮะครับเป็นโครงการพีคสุดสำหรับการขอใบอนุญาตนะฮะก็อยู่ที่35แผงนะฮะครับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะครับ300วัตต์นะครับฮะแล้วก็จะมีตู้อินเวอร์เตอร์นะฮะครับตู้5กิโลวัตต์2ตู้นะครับครับผมครับแล้วก็มีระบบการติดตั้งทั้งหมดแล้วก็มีระบบการขอใบอนุญาตครับออกแบบวิศวะเซ็นแบบทั้งหมดครับครับก็ครับผมเห็นบอกกำลังได้รับความนิยมแล้วติดตั้งไปเยอะแล้วหลายจังหวัดด้วยกันโครงการ850,000เนี่ยนะครับครับก็คนติดตั้งไปเยอะฮะลูกค้านะฮะครับเพื่อจะได้รายได้เดือนละ25,000ฮะใช่ครับได้ 25,000 เนี่ยก็คือบางทีเอาเงินฝากแบงก์อ่ะก็จะยังไม่ได้เท่านี้ก็เลยมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อขายขึ้นทุนประมาณ2ปีกว่า3ปี2ปีกว่า3ปีนะครับอายุการใช้งาน25ปีใช่ครับก็20กว่าปีครับเก็บดอกออกยาวเลยฮะเก็บผลยาวนะฮะเหมือนกับการปลูกไฟฟ้านะฮะครับปลูกไฟฟ้าขายปลูกไฟฟ้าขายนะฮะปลูกบนหลังคาบ้านปลูกฮะไม่มีว่าจะน้ำหรือว่าจะแห้งขอมีแดดอย่างเดียวแดดอย่างเดียวฮะเมืองร้อนซึ่งบ้านเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับครับมีแดดทุกเดือนทุกวันอยู่แล้วนะฮะก็เป็นการที่บ้านเราเหมาะสมที่สุดในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายหรือว่าเพื่อจะใช้เองนะครับครับผมก็ต้องบอกว่าน่าสนใจท่านผู้ชมครับภาคครัวเรือนก็ดีนะครับครับผู้ประกอบการโอท็อปผู้ประกอบการ SME โรงแรมต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมครับผมร้านอาหารร้านกาแฟได้หมดแล้วครับหลากหลายวัตถุประสงค์ท่านผู้ชมครับใช่ครับสามารถผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านของท่านได้นะฮะหรือหลังคาสถานประกอบการของท่านได้เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นการลดค่าใช้จ่ายใช่ครับเพื่อผลิตขายได้เช่นเดียวกันสุดท้ายคุณโชคฝากถึงพี่น้องหน่อยเรื่องโครงการโซลาร์รูฟครับก็ฝากพี่น้องทั่วประเทศนะฮะถ้าที่สนใจโครงการโซลาร์รูฟนะฮะเปลี่ยนหลังคาที่มีแดดมาเป็นเงินนะฮะก็ให้รีบไปจองภายในเดือนนี้นะครับทางบริษัทเราจะได้ทำการขอใบอนุญาตให้ท่านก่อนนะฮะครับผมหมดสิ้นเดือนนี้นะครับครับก็สนใจขอคำปรึกษาคำแนะนำกับคุณโชคได้นะครับครับผมพร้อมให้คำปรึกษานะครับออกแบบผลิตติดตั้งครบวงจรครับได้เลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแฟนรายการเนี่ยยินดีให้บริการเต็มที่ด้วยหัวใจอยู่แล้วด้วยหัวใจนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโชคมากนะครับที่นำเทคโนโลยีดีๆมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับอย่างพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้ขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของรายการครับรายการโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับมาดูงานจักสานจากผักตบชวาครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปที่นี่ครับฝีมือไม่ธรรมดาครับหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับกล่องใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็อีกหลากหลายครับก็จากเรียกว่าวัตถุดิบในท้องถิ่นครับฝีมือของคนในชุมชนครับท่านผู้ชมครับเป็นโอท็อประดับ5ดาวครับไม่ธรรมดาเลยครับวันนี้ผมอยู่ที่กลุ่มผู้ประกอบการนะครับเป็นกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุงครับอยู่ที่อำเภอบางเลนนครปฐมครับอยู่ที่ขับประธานกลุ่มนะครับพี่เพ็ญศรีชาวอ่อนชมแล้วก็สมาชิกครับสวัสดีพี่เพ็ญศรีครับท่านสมาชิกนะครับ
นี่นะฮะผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ก็จากผักตบชวาเหรอครับพี่ค่ะทำไมมีเยอะเหรอแถวนี้ผักตบชวาแม่น้ำท่าจีนมีเยอะมากแม่น้ำท่าจีนมีเยอะมากก็เป็นวัชพืชนะหลายคนก็บอกโอ้ต้องกำจัดนะผักตบชวาเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆถ้านำมาสร้างมูลค่าก็ได้นะนำมาทำเป็นงานจักสานก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมค่ะเห็นบอกเป็นภูมิปัญญาที่เราทำงานจักสานจากผักตบชวาเนี่ยมานานมากอย่างที่บ้านพี่นี่ทำมาเห็นบอกนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อค่ะสืบทอดมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วค่ะเลยกี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปียังยึดอาชีพการทำงานจักสานจากผักตบชวารุ่นสู่รุ่นเลยนะพี่อย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนเราเหรอค่ะทำไมเขาถึงเอาผักตบชวามาเป็นวัตถุดิบในการจักสานกันล่ะมันหาง่ายไหมคะมันอยู่ในพื้นที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากครับค่ะเริ่มแรกๆกลุ่มที่ทำอยู่ช่วยกันในกลุ่มสมาชิกเนี่ยสินค้าเป็นตัวไหนครับก็เริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นรูปทรงธรรมดาทรงสี่เหลี่ยมธรรมดากระเป๋าเหรอครับค่ะเป็นกระเป๋านี่นะฮะกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงจุดเด่นตัวนี้นะคะก็เน้นเรื่องอะไรจุดเด่นเราจะเน้นรุ่นแรกๆเราจะเน้นเรื่องเปียนะคะนี่เส้นต้องเอาเส้นผักตบชวามาขึ้นงานเป็นเส้นเปียก่อนแล้วถึงจะมาขึ้นรูปเป็นกระเป๋าหรือตะกร้าได้เปียเล็กๆแบบนี้เหรอใช่ทำยากไหมเนี่ยเปียเล็กๆอย่างนี้ทำยากค่ะยากนะยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งทำช้าใช่ไหมใช้เวลาเลยครับใช้เวลาค่ะก็วันหนึ่งก็ได้ไม่กี่เมตรแล้วค่ะนั่งตักกันเลยครับนี่เขาเรียกลายอะไรอันนี้เป็นลายเปียลอยค่ะลายเปียลอยเหรอครับเปียลอยอ๋อนี่นะก็ได้รับความนิยมหูแล้วล่ะพี่อันนี้เป็นหูหนังรุ่นแรกๆจะไม่ใช่หูหนังรุ่นแรกจะเป็นหูตบตอนหลังพัฒนาขึ้นมาเป็นหูหนังครับเพื่อให้แข็งแรงเหรอฮะค่ะใช่ค่ะอ๋อสวยทีเดียวนะครับข้างในล่ะเป็นยังไงข้างในก็มีผ้าบุนะคะครับรุ่นแรกๆก็จะเป็นผ้าอย่างนี้นะคะตอนหลังก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นผ้าสีผ้าลายผ้าดอกนะคะอ๋อให้หลากหลายหลากหลายสีสันนะฮะตัวนี้ค่ะฝีมือละเอียดแล้วก็รูปแบบทันสมัยขึ้นมีการจัดแต่เดิมเป็นตรงนี้เป็นผักตบชวาแล้วก็ติดกระดุมไม้ธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นหนังติดตัวนี้ให้มันโมเดิร์นขึ้นมาอีกนิดนึงโมเดิร์นแข็งแรงด้วยนะพี่นะค่ะสวยงามนะครับใส่ข้าวของข้างในก็นี่แหละฮะมีที่ใส่ของเพิ่มช่องมากขึ้นค่ะใช่นะครับชั้นมากขึ้นนี่สวยงามใบเท่าไหร่เนี่ยใบนี้อยู่ที่ใบละ500ใบละ500บาทนะครับเหมาะสำหรับสุภาพสตรีค่ะได้เลยนะฮะน่ารักทีเดียวนะแบบนี้สีลายธรรมชาติใช่ไหมแบบนี้ลายธรรมชาติค่ะแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นมาอีกเป็นลายงานเดโคพาร์ตอ๋อเดโคพาร์ตนะครับนี่ฮะกำลังได้รับความนิยมเหรอเดี๋ยวค่ะใช่ค่ะกลุ่มไหนกลุ่มไหนลูกค้ากลุ่มไหนชอบก็ที่เราจำหน่ายนี่ก็คือตั้งแต่วัยนักศึกษาจนกระทั่งถึงรุ่นคุณครูอะค่ะอ๋อคุณครูส่วนใหญ่ลูกค้านี่เป็นคุณครูเยอะมากเลยฮะคุณครูในแถวๆนี้ก็เป็นลูกค้าพี่เป็นสีอยู่นะค่ะใช่ค่ะสนับสนุนกันค่ะนะฮะกระเป๋าคุณนายนะเนี่ยน่ารักน่ารักลายเดโคพาร์ตก็เป็นลายที่ทันยุคทันสมัยนะพี่นะนะครับถือว่ากำลังได้รับความนิยมในตลาดจตุจักรที่กรุงเทพก็ขายกันดีมากนะลายแบบนี้นะค่ะใบเท่าไหร่ใบเนี้ยใบนี้ใบละ800 800บาทนะครับเพราะว่าทำยากขึ้นเหรอฮะค่ะก็มันใช้วัตถุดิบมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นนี่นะฮะก็ทำโดยฝีมือกลุ่มแม่บ้านเรานี่แหละใครเป็นคนออกแบบเนี่ยไอเดียพวกนี้มาจากไหนในการทำรูปแบบต่างๆพวกนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วมาจากลูกค้านะคะอ๋อมาจากลูกค้าใช่ลูกค้าสั่งทำเลยเนี่ยทำออเดอร์เหรอครับใช่ค่ะทำออเดอร์ค่ะลูกค้าสั่งทำเลยครับอยากได้แบบนี้แบบนี้เขาก็ออกแบบให้เราเลยใช่ออกแบบมาให้เลยอ๋อแล้วก็ทำตามออเดอร์เห็นบอกทำก็ไม่ค่อยทันเหมือนกันใช่ค่ะยุคนี้ภาครัฐรัฐบาลส่งเสริมเต็มที่เลยครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโอท็อปจริงๆขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ทำยากไหมเนี่ยไม่ยากค่ะไม่ยากเหรอไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องมีขั้นมีตอนนะใช่ค่ะนะครับก็มีกระบวนการเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมทางด้านในหน่อยนะครับว่าวิธีการผลิตงานแบบนี้นะฮะงานจักสานจากผักตบชวาเขาทำเป็นยังไงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมตามพี่เป็นสีไปดูกระบวนการวิธีการทำกระเป๋าสักใบทำกันอย่างไรครับเดี๋ยวตามไปครับตามมาดูขั้นตอนการทำกระเป๋าจากผักตบชวาครับงานจักสานของเรานะฮะที่เป็นสีครับอันนี้จะทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังจะใส่หูค่ะกระเป๋านี้คนงานสานเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาส่งเรียบร้อยแล้วครับเป็นกระเป๋าอะไรขั้นตอนการแต่งตัวอันนี้เป็นกระเป๋าทรงแตงโมค่ะทรงแตงโมสำหรับสุภาพสตรีเห็นบอกขายดีนะทรงนี้นะทรงนี้ขายดีค่ะใช่ไหมครับกำลังได้รับความนิยมเลยนะครับทุกเพศวัยเลยทรงแตงโมเหรอครับค่ะทรงแตงโมค่ะนี่ได้มาเรียบร้อยอันนี้อบเรียบร้อยเหรอครับเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อบเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอามาใส่หูนะคะเอามาใส่หูนะฮะตัวนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งหูหนังไว้นะคะหูก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมีหูมีแป้นอย่างนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีหมุดแบบนี้ท่านผู้ชมครับตัวหัวครอบสำหรับเวลาตอกนะคะแล้วก็จะมีเหล็กนำนะคะเหล็กนำแล้วเราเจาะเวลาที่เราจะใส่หมุดเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแป้นรองหมุดนะคะแป้นละหมุดตัวนี้เราก็ทำขึ้นมาเองโดยใช้เศษหนังวัสดุที่เหลือๆนะคะเอามาตอกแล้วก็เจาะรูใส่แป้นรองตัวนี้นะคะเราก็นำเข้าไปนำเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้หมุดครับกดออกมาแทงนำย้อนขึ้นมาครับก็จะขึ้นมาตรงนี้อ๋อเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปแล้วก็แทงนำออกมาครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะใช่ขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาตัวเมียในครอบนะคะแล้วก็จะได้หูหนึ่งข้างพอลองครอบตัวนี้เสร็จนะคะอันนี้จะเป็นแป้นรองตอกสามขานะคะสำหรับสอดแล้วตอกตัวนี้นะคะครับเอาไว้ตอกใช่ไหมคะเอาไว้ตอกใช้หัวครอบครอบลงไปนะคะแล้วก็อันนี้ค้อนนะคะก็ตีมลงไปตีมแล้วก็จะเป็นได้หูหนึ่งข้างนะคะด้วยให้แข็งแรงใช่ไหมก็ค่อยๆทำอย่างเนี้ยทีละชิ้นละทีละชิ้นทีละชิ้นก็คือทุกชิ้นต้องได้มาตรฐานของเขาค่ะว่าขนาดหูขนาดอะไรนี่ต้องเข้ากันหมดครับค่ะเป็นสเปคงานที่สมาชิกทำอยู่คืออะไรครับคือเขากำลังสอยผ้านะคะขั้นตอนการสอยผ้าก็ผ้านี่เราก็จะเย็บด้วยมือเหมือนกันการเข้ารูปนะคะใช้มือค่อยๆสอยไปเรื่อยๆครับค่ะเป็นผ้าที่อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมผ้าซับผ้าซับในค่ะผ้าซับในที่อยู่ในกระเป๋าใช่ค่ะนะครับค่ะตอนนี้จะตัดเป็นบล็อกสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้วก็มาเข้ารูปได้เลยแล้วตรงนั้นล่ะฮะอันนั้นเขาจะเตรียมเอาไว้น้องก็จะทำเดโคพาดนะคะอ๋อลายเดโคพาดค่ะเป็นงานเดโคพาดที่เราคุยกันว่าเป็นลายที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันใช่ค่ะใช่ค่ะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเหมือนกันนะค่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าลายอย่างขาวๆเนี่ยเห็นบอกอีกราคานึงอืมใช่ค่ะเป็นเดโคพาดแล้วก็ขึ้นมาอีก2เท่าตัวมาอีก2เท่าตัวใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ลายเข้าไปก็แน่นอนแหละได้มูลค่ามากขึ้นถูกค่ะนะครับก็เลยเรียกว่าทำลายเดโคพาดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็สวยงามนะท่านผู้ชมครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งต้องบอกว่าใช้ฝีมือจริงๆนะฮะก็สำคัญอยู่ที่ฝีมือคนนี่แหละพี่เป็นสีค่ะนะครับซึ่งก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะค่ะผลิตภัณฑ์ไม่แพงหรอกครับเริ่มตั้งแต่20บาทไปจนถึงไม่เกินไม่เกิน 7-800 ไม่เกิน 7-800 แล้วครับท่านผู้ชมครับนะก็สมราคาสวยงามทีเดียวนะครับที่สำคัญเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปช่วยสร้างงานสร้างรายได้นะครับท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์นะครับเป็นกระเป๋าก็ดีนะฮะแล้วก็เป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็อีกหลากหลายนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหลายท่านอยากจะซื้อไปขายต่อได้ไหมครับได้ค่ะได้นะติดต่อพี่เป็นสีได้ให้ราคาพิเศษนะค่ะนะครับก็เป็นราคาขายส่งนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เพ็ญศรีขอบคุณท่านสมาชิกที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ O-TOP Thailand สัปดาห์นี้ครับเป็นสินค้า O-TOP ที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับรายการ O-TOP Thailand สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงษ์อัครศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ